พอเราเข้าใจไอเดียของการ request ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น observable กับ async await แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาลงมือเขียนโปรแกรมในการ request ข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสจริงๆที่มันมีข้อมูลจริงๆวิ่งไปวิ่งมาจริงๆนะครับทีนี้ในตัวอย่างนะครับใน lab ของเรานะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราทำงานเป็นแบบ front end กับ back end นะครับถ้าเราจะต้องติดต่อไปยังฐานข้อมูลหรือว่าตัวเว็บเซอร์วิสนะครับเราจะต้องทำการสร้างนะครับเว็บเซอร์วิสหรือเราต้องมีเว็บเซอร์วิสที่เป็นมีอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็จะใช้ Angular ไปเรียกมันได้นะครับในการทำงานจริงนะครับในบริษัทหรืออะไรก็ตามในองค์กรต่างๆนะครับเขาก็จะมีทีมที่ทำแบ็กเอนด์นะครับทำเว็บเซอร์วิสให้เราถ้าสมมติเราเป็นทีมฟรอนต์เอนด์เราก็ทำการรีเควสหรือว่าเรียกเว็บเซอร์วิสที่เขาทำมาให้แต่ถ้าเขาไม่มีแบ็กเอนด์ครับเราหน้าที่เราก็ต้องมาสร้างเว็บแบ็กเอนด์ของเราเองนะครับก็คือทำตัวเว็บเซอร์วิสของเราเองนะทีนี้เราพูดง่ายว่าเราต้องมีเว็บเซอร์วิสให้เราใช้ซึ่งใน lab ของเราในสไลด์นี้นะครับอาจารย์มีเว็บเซอร์วิสให้เราทดลองใช้นะครับเราไม่ต้องสร้างเองจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าใครอยากจะสร้างนะครับเว็บเซอร์วิสเองก็ย้อนกลับไปดูช่วงแรกของวิชานี้นะครับเรื่องการทำเว็บเซอร์วิสโดยใช้ PHP Slim Framework นะครับย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ใน lab นี้เราก็เลยโอเคเราจะใช้เว็บเซอร์วิสที่เรามีนะครับแล้วเราก็จะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับสร้าง Angular application ที่เราสร้างเมื่อกี้นี่แหละนะครับแล้วมาเรียกใช้แล้วก็พอเรียกใช้เสร็จปุ๊บจะเอาข้อมูลนั้นน่ะมาแสดงผลอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์นะครับแสดงผลอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์ซึ่งเราจะเรียกใช้เว็บเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับใน lab เดี๋ยวอาจารย์จะเกริ่นคร่าวๆของ lab ให้ดูก่อนนะครับเราจะทดลองล็อกอินนะครับเราเคยทำล็อกอินไว้แล้วนะครับว่าเราใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเพื่อทดสอบการล็อกอินนะครับเราก็จะมีเซอร์วิสการล็อกอินให้มีการส่งข้อมูลแบบโพสต์นะครับสิ่งที่ส่งเป็นรูปแบบของ JSON หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราจะทดลองเขียนโปรแกรมอันนี้เราอยู่ในโปรแกรมทดสอบนะครับแต่เราจะเขียนจากนี้ไปใน lab เราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองว่าเราจะล็อกอินได้ไหมนะครับถ้าเราล็อกอินได้ปุ๊บเราก็จะเอาข้อมูลของตัวเองขึ้นมาโชว์นะครับโดยใช้เซอร์วิสที่เราว่าเนี่ยนะครับก็คือมีเซอร์วิสใส่อีเมลเข้าไปก็จะโชว์ข้อมูลที่เป็นของยูสเซอร์คนนั้นโผล่ขึ้นมานะครับเราก็จะโชว์ข้อมูลให้มันออกมาบนหน้าจอให้เป็นในรูปแบบของตารางหรือในลิสต์ให้มันอ่านรู้เรื่องนะครับต่อมาครับในฐานข้อมูลของอาจารย์มีข้อมูลสินค้าด้วยฉะนั้นเราก็ทดลองดูครับเราจะค้นหาข้อมูลสินค้าจากหมายเลข ID ของสินค้าหรือ product code นะครับตัวอย่างเช่นตัวเนี้ย S10-1678 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ product code เข้าไปแล้วก็โชว์สินค้าขึ้นมาแบบนี้นะครับโชว์สินค้าทั้งหมดขึ้นมานะแล้วก็อาจจะมีการโชว์ในแต่ละสินค้านะครับมันจะมี product line ว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการผลิตอะไรนะครับเราอาจจะโชว์ product line ขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของสินค้าในdatabase ที่อาจารย์ได้ติดตั้งไว้แล้วได้ทำเว็บเซอร์วิสไว้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทดลองที่มันไม่ใช่การค้นหาข้อมูลบ้างมันเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับอาจารย์จะไม่มีเซอร์วิสการอินเสิร์ตให้นะครับเนื่องจากว่าเว็บเซอร์วิสนี้เป็นเว็บเซอร์วิสที่เราใช้ร่วมกันนะครับถ้าไปอินเสิร์ตข้อมูลเดี๋ยวจะมั่วไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะอัปเดตหรือจะอินเสิร์ตมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันใช้หลักการเดียวกันฉะนั้นอาจารย์ก็ให้คุณได้แค่อัปเดตข้อมูลก็พอนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะอัปเดตข้อมูลไอ้สินค้านะครับหมายเลขนี้นะครับเราจะต้องส่งรูปแบบเป็นแบบโพสต์นะครับแล้วก็ต้องมีการส่งบอดี้เป็น JSON ไปแล้วมันก็จะประมวลผลในการอัปเดตข้อมูลให้นะครับฉะนั้นในตัวอย่างเว็บเซอร์วิสของเราก็จะทำตามนี้นะครับซึ่งเรามีตัวเว็บเซอร์วิสให้เราให้ทดลองใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองทำตามแล็บที่ต่อไปได้เลยนะครับ